สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับคุณวัชรพงศ์ครับประเด็นที่พลิกกลับที่สุดของเมืองไทยก็แน่นอนกันกลับหลังหันแก้รัฐธรรมนูญนะครับพี่เป๊ปครับก็เป็นข่าวต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไฮไลท์ก็คือการออกมาให้สัมภาษณ์ของคุณชูศักดิ์สิรินินเป็นรองหัวหน้าดูเรื่องกฎหมายแล้วก็เสนอเรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะครับในส่วนของร่างของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเสนอไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับประเด็นเนี่ยก็จะมี5มาตรา6ประเด็นแล้วก็ประเด็นใหญ่ในนั้นก็เป็นเรื่องของจริยธรรมก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะครับแต่ว่าสถานการณ์มันพลิกกลับเนี่ยเพราะว่าเมื่อวานนี้อาหนูนะครับมธ.1คุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์อาหนูนี่ก็กลับลำเหมือนกันนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยอาหนูก็เหมือนกับสนับสนุนอยู่นะครับเพราะว่าในพรรคของภูมิใจไทยเนี่ยครับก็มีประเด็นของคุณชาดานะครับแล้วก็ตอนนั้นที่สัมภาษณ์ก็ฟังได้ว่าคุณอนุทินเองก็บอกว่าเนี่ยในข้อกฎหมายในรัฐธรรมนูญนะครับที่มันไม่ชัดเจนแล้วก็ประเด็นเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันก็ทำให้ไปตีความในวงกว้างอะไรประมาณนั้นแล้วก็เห็นว่าถ้ามันมีความชัดเจนเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ยกตัวอย่างของคุณชาดานะครับคุณชาดาไทเศษเนี่ยครับที่ตัดสินใจไม่รับตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเราไม่รู้เหตุผลจริงๆเนี่ยเพราะว่าถูกทักท้วงจากในซีของชินดานายกนะครับเพราะเกรงว่ามันจะไปซ้ำรอยเหตุการณ์คุณเศรษฐาไปตั้งคุณพิชิตหรือไม่นะครับครับแต่ว่าก่อนแต่งตั้งเนี่ยก็ไม่มีข่าวเพราะว่าคุณชาดาเองไม่ได้มีปัญหาเรื่องคำพิพากษาของศาลในคดีอาญาเรื่องจ้างวานฆ่าคือถ้าตัดสินไปประเด็นนั้นเนี่ยมันก็มองได้นะครับว่าเออนี้มันน่าจะเป็นเรื่องจริยธรรมที่ส่งผลกระทบแต่ว่าโดนร้องสองคดีศาลยกทั้งสองคดีนะครับครับแล้วก็มีเหตุการณ์ตอนคสช.ก็ถูกค้นบ้านเจออาวุธปืนแล้วก็พูดกันเรื่องเป็นผู้มีอิทธิพลอะไรนั้นก็ว่าไปแต่ว่าในคดีความเนี่ยไม่มีอะไรที่โปร่งศาลตัดสินในคดีอาญาแต่ว่าคุณอนุชินก็พูดประมาณนี้นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกบรรยากาศนึงเลยนะครับก็มองว่าคนทำงานการเมืองเนี่ยต้องยอมให้มีการตรวจสอบจริยธรรมที่เข้มข้นนะครับเพราะว่านี้ก็เป็นถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะมาทำงานการเมืองนี่มันก็ต้องชัดเจนเนาะมารับใช้มาทำงานส่วนรวมเนี่ยครับถ้ามีบาดแผลหรือมีข้อกล่าวหาในอดีตเนี่ยมีเรื่องลักษณะอย่างนี้มันก็ไม่สง่างามประมาณนั้นนะครับฟังเสียงคุณอนุทินก่อนนะครับเมื่อวานนี้ก็ชี้แจงยาวอยู่เหมือนกันแล้วก็เป็นประเด็นที่ทำให้ทางคุณวัฒน์ธรรมเนี่ยต้องออกมาชี้แจงในเรื่องนี้เช่นกันฟังเสียงคุณอนุทินชาญวีรกูลมธ.1ครับคนการเมืองคือคนสาธารณะถ้าไม่อยากให้ตรวจสอบก็เล่นการเมืองไม่ได้คนที่มาทำงานสาธารณะรับใช้บ้านเมืองแล้วก็ต้องใช้อำนาจรัฐในการบริหารราชการแผ่นดินผมว่ามีความจำเป็นที่จะต้องยอมถูกตรวจสอบเพราะว่ามันเป็นการเช็คแอนด์บาลานซ์ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดมันก็ไม่ต้องกลัวการตรวจสอบนักร้องอะไรมีอยู่ทั่วไปเขาก็ร้องได้ในสิ่งที่เราทำผิดเพราะถ้าเขาร้องในสิ่งที่เราไม่ได้ทำผิดมันพิสูจน์ยังไงมันก็ไม่ผิดแล้วเขาก็มีความเสี่ยงในการที่จะต้องถูกดำเนินคดีถูกฟ้องร้องกลับอย่างถ้าพวกผมไม่อยากถูกตรวจสอบก็ทำธุรกิจอยู่ที่บ้านเสียภาษีตามที่มันจะต้องเสียก็ไม่มีใครสามารถจะมาบอกว่าต้องแสดงทรัพย์สินในฐานะผู้จัดการบริษัทได้ยกเว้นไม่ทำผิดผมคิดว่ารัฐบาลไม่รู้นะผมมั่นใจว่าคุณท่านนายกไปรองทานท่านก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเหล่านี้ท่านก็บอกว่าถ้าทำดีทุกอย่างไม่กลัวอะไรพร้อมที่จะรับถูกรับการตรวจสอบเข้ามาทำงานยังไม่ถึง2สัปดาห์เนี่ยโอ้โหปัญหาต่างๆเยอะแยะมากมายผมว่ามีเรื่องอะไรเยอะแยะที่รัฐบาลควรจะต้องทำแล้วก็ทำให้มันเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเพราะอะไรก็ตามที่ทำแล้วบอกว่ามันเป็นการเอื้อตัวเองเอื้อพรรคเอื้อพวกพ้องเอื้อตัวเองมันผิดตั้งแต่นับหนึ่งแล้วอ่ะแม่นั้นหนูพูดคำแก่พี่เป๊ปแต่ฟังแล้วสุดหล่อเลยครับใช่รอบนี้จริงๆจะบอกแต่ต้องไปฟังเสียงสัปดาห์ที่แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วนี่คนละโทนนะเพราะว่าเราก็มอนิเตอร์เราก็ทำข่าวเราก็เออมันต้องมี
สาเหตุอะไรแล้วก็ก่อนหน้าที่คุณอนุทินออกมาเนี่ยคุณพลาดอนก็ออกมานะครับครับรองประธานสภานะครับแต่ว่าก็ยังไม่ถือว่าเป็นรุ่นเฮฟวีเวทเนาะในส่วนของประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้ก็มีคุณจุลินมีคุณสังเพชรนะครับครับแล้วก็มาซ้ำอีกดอกนึงก็คือคุณชัยชนะเดเดโชนะครับซึ่งก็เป็นรองหัวหน้าพรรคในขณะที่รวมไทยสร้างชาตินี่ก็มีคุณธนากรออกมานะครับแล้วเมื่อวานนี้ก็มีโฆษกก็แสดงให้เห็นว่าในส่วนของพรรคร่วมใหญ่ๆเนี่ยครับเขาก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับเพราะประเด็นจริยธรรมเนี่ยเป็นเรื่องนี้พอแก้แล้วนะครับไปแก้ถ้อยคำเนี่ยครับท่านผู้ฟังเนี่ยเนื้อหาเนี่ยมันเปลี่ยนเลยนะแล้วก็การตรวจสอบเนี่ยมันทำไม่ได้เลยหมายความว่าถ้านักการเมืองที่มารับตำแหน่งทางการเมืองเคยถูกศาลตัดสินในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมที่ถูกมองได้เนี่ยครับถ้าเป็นเรื่องอดีตถือว่าจบเลยก็คือเพราะว่าเนื้อหาที่มีการแก้นะครับจากเรื่องมีการละเมิดมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยแก้เป็นว่าต้องเป็นคดีที่อยู่ระหว่างการดำเนินการในศาลฎีกาเท่านั้นนะครับก็คือแสดงว่าถ้าไม่มีคดีความอยู่ในระหว่างที่ตนเองถูกเสนอเนี่ยก็สามารถเป็นรัฐมนตรีได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเพราะว่าข้อนี้160วงเล็บ4วงเล็บ5ความซื่อสัตย์กับเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีนะครับท่านผู้ฟังมันจะต่างกับคนที่เป็นส.ส.เพราะคนเป็นส.ส.เนี่ยไม่ต้องมีเงื่อนไข2ข้อที่ว่าแต่เป็นรัฐมนตรีนี่เขาก็เพิ่มความเข้มข้นเข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทางอาจารย์ชูศักดิ์สิรินินนะครับครับท่านก็ชี้แจง5มาตราก็มี98นะครับที่พูดถึงเรื่องคุณสมบัติของผู้ลงสมัครส.ส.เนี่ยถ้าบุคคลที่พ้นโทษไปถึง10ปีคือถ้าเคยติดคุกมาอะไรเนี่ยครับเกิน10ปีก็สมัครได้แล้วก็เว้นในเรื่องของลหุโทษเรื่องของโดยประมาทแล้วเขาไปเพิ่มข้อความเข้าไปนะครับครับเรื่องฐานหมิ่นประมาทอีกเรื่องนึงส่วนเรื่องที่2ก็160อย่างที่เล่าไปนะครับซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เรื่องจริยธรรมแล้วก็มี2มาตรานะครับที่ไปวุ่นวายไปเกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของศาลขององค์กรอิสระนะครับคือ211กับ235ท่านผู้ฟังครับ211เนี่ยไปเห็นว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่ยึดคำวินิจฉัยเสียงข้างมากนะครับก็ไปแก้เป็นว่าต้องเป็น2ใน3ในเรื่องที่ตุลาการศาลมีพิจารณาเรื่อง สถานภาพการเป็นส.ส.การเป็นส.ว.และความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงคือถ้ายึดตามนี้คุณเศรษฐาก็ไม่กระเด็นนะเพราะคุณเศรษฐานี่โดนมติ54นะครับใช่ครับก็เลยมีการแก้ในเรื่องนี้ให้เป็น2ใน3ส่วนอีกเรื่องนึงมาตรา235ก็ไปยุ่งกับศาลฎีกาเขาไปแก้อำนาจหน้าที่ของศาลฎีกานะครับเพราะว่าภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยครับให้ปปช.เนี่ยพิจารณากรณีที่นักการเมืองถูกร้องว่าทุจริตคอร์รัปชันถ้าปปช.เห็นว่ามีมูลก็ส่งศาลฎีกาศาลฎีกาตัดสินว่ามีความผิดในเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเขาก็ตัดสิทธิ์ทางการเมืองนี่ตลอดชีวิตนะครับเพิ่มถอนสิทธิบัตรเลือกรับเลือกตั้งเนี่ยครับคือสมัครรับเลือกตั้งไปตลอดชีวิตเลยเพื่อไทยเขาก็ไปแก้นะครับเหลือ5ปีครับก็คือจบ5ปีก็มาเล่นการเมืองมาเป็นนักการเมืองมาเป็นรัฐมนตรีได้แล้วก็สุดท้ายนี่ก็ไปแก้ในเรื่องของให้เปิดช่องทางให้สามารถแก้รัฐธรรมนูญได้ทั้งฉบับนะครับคือร่างใหม่ได้เลยทั้งหมดก็เป็น5มาตรา6ประเด็นนะครับเป็นเรื่องที่คุณภูมิไอ้คุณจูศักดิ์นะครับสัปดาห์ที่แล้วนี่โอ้โหแถลงหนักแน่นชัดเจนมากคือฟังเนี่ยเห็นเลยว่าเฮ้ยเพื่อไทยเขาเดินหน้าเลยอันนี้ก็ย้อนแย้งกับสิ่งที่คุณภูมิทำให้สัมภาษณ์นะครับไปฟังเสียงผมเอาคลิปเสียงเดิมนะที่พูดสัปดาห์ที่แล้วมาให้ฟังนะครับว่าที่มาที่ไปเนี่ยมันมาจากพรรคเพื่อไทยคุณชูศักดิ์นี่แหละเป็นคนที่ออกมาพูดเรื่องนี้แล้ววงแตกเลยคือท่านบอกว่าเนี่ยจะเสนอแก้ไขในเรื่องที่เล่าให้ท่านผู้ฟังฟังเลยเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวฟังเสียงคุณชูศักดิ์สิริรินครับรัฐมนตรีสำนักนายกแล้วก็เป็นฝ่ายดูกฎหมายแล้วเป็นคนที่เปิดประเด็นล้อเรื่องนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับเขาก็เสนอมาว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยบางทีบางเรื่องของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นนานมาแล้วนานมาไม่รู้กี่ต่อกี่ปีแล้วเป็นต้น
ก็ควรจะมีกำหนดระยะเวลาไหมว่าถ้าปปช.จะรับเรื่องเนี่ยควรจะผ่านมาแล้วเท่านั้นตอนนี้ปีอย่างนี้เป็นต้นเพื่อทำให้มันชัดเจนควรจะมีขอบเขตระยะเวลาที่คุณจะไต่สวนสอบสวนว่ามันควรจะเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่คนไม่ใช่เอาเรื่องอะไรครับการลงมาแล้วนี้เป็นต้นนะครับแล้วถัดไปก็คือว่าอยากจะกำหนดเรื่องแล้วเสร็จครับว่าการสอบสวนเนี่ยควรจะมีระยะเวลาแล้วเสร็จสักเมื่อนั้นมานี้ครับไม่ใช่สอบไปเรื่อยช้าสุด10ปี20ปีกว่าจะชี้มูลกันก็เกษียณไปแล้วอยากจะกำหนดระยะเวลาว่ามันควรจะเสร็จสิ้นสักเมื่อไหร่เช่นภายใน5ปีมันต้องจบต้องสิ้นอย่างนี้เป็นต้นก็จะถือโอกาสแก้กฎหมายว่าด้วยพรรคการเมืองรวมไปด้วยประเด็นที่พรรคพ.ร.ก.พรรคการเมืองครับอันนี้ก็คิดว่าจะสัปดาห์หน้าว่าจะได้พร้อมๆกันพรรคการเมืองแก้ประเด็นไหนฮะเรื่องยุบพรรคเหรอคะหลายเรื่องครับหลายเรื่องอย่างเช่นที่ชัดเจนสุดเราคิดว่าความเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยครับความเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยไปเอาคุณสมบัติของผู้สมัครส.ส.มาเพราะนั้นหลายคนเนี่ยก็ไม่สามารถจะเป็นสมาชิกพรรคได้เป็นมันเข้มไปก็คิดว่ามันสิทธิเสรีภาพในการเป็นสมาชิกพรรคเนี่ยมันควรจะเปิดกว้างให้กับบุคคลขณะเดียวกันก็จะไปดูเรื่องยุบองยุบพรรคอะไรต่างๆว่ามันควรจะจำกัดว่าอย่างไรให้มันเหมาะสมยังไงฮะยกตัวอย่างยุบพรรคอาจารย์ที่จะแก้ให้มันเหมาะสมของเราเนี่ยคิดว่าเราจะเน้นไปเฉพาะเรื่องการล้มล้างการปกครองครับเรื่องอื่นไม่เอาครอบงำครอบงำไม่เอาเรื่องครอบงำนี่ก็ต้องปรับว่าทำยังไงให้มันรัดกุมขึ้นไม่ใช่อะไรก็ครอบงำอะไรก็ครอบงำอือหือเป็นไงครับพูดอย่างหล่อเหมือนกันนะครับคุณชูศักดิ์สุรินทร์เนี่ยแล้วประเด็นที่คุณชูศักดิ์พูดนี่พูดเรื่องจริยธรรมเนี่ยบอกว่าบางเรื่องมันเกิดมานานแล้วมันควรมีกรอบเวลาแต่ว่าภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับไม่ได้พูดถึงช่วงเวลาไว้นะก็คือในอดีตนะครับถ้ามีกรณีที่ทำให้ถูกมองได้ว่ามีปัญหาเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันก็ส่งผลในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับประเด็นที่มีการพูดกันในช่วงที่ผ่านมาก็คือคุณสันติพร้อมพัฒน์ตอนเป็นนักศึกษาเนี่ยโอ้ตอนนั้นปี2540กว่านะก็จะเป็นนักศึกษาแล้วก็ไปสมัครเรียนแล้วตอนสอบก็ไปเอาสแตนด์อินเข้ามานั่งสอบถูกจับได้ก็ถูกคัดชื่อออกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เขามองว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นเรื่องจริยธรรมนะแต่ว่าถ้าฟังจากคุณชูศักดิ์พูดก็บอกว่าเนี่ยบางเรื่องมันเกิดนานมาแล้วเนี่ยมันควรจะเอามาพิจารณารวมไหมหรืออย่างกรณีของผู้กองธรรมนัสท่านก็โดนเรื่องคดีที่ออสเตรเลียใช่ไหมครับแล้วก็เป็นประเด็นจริยธรรมที่ก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ถูกมองว่าครั้งเนี้ยก็เลยไม่รับตำแหน่งทางการเมืองแล้วก็ดันโนมินีอย่างคุณเมธุบลนะครับที่เป็นหัวหน้าพรรคกล้าทำเนี่ยเข้ามาเป็นรัฐมนตรีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่วันอันนี้เป็นเสียงสัมภาษณ์น่าจะเป็นวันพฤหัสหรือวันศุกร์ที่แล้วนะครับก็พูดถึงเรื่องเนี้ยประเด็นเนี้ยที่ว่ามันมีการเสนอให้มีการแก้ไขนอกจากนี้ก็ยังพูดไปอีกเรื่องหนึ่งฟังแล้วผมก็ตกใจเหมือนกันอันนี้ไม่ใช่เรื่องแก้รัฐธรรมนูญนะครับแต่เป็นเรื่องของพ.ร.ป.พรรคการเมืองพ.ร.ป.พรรคการเมืองนี่ก็เป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะครับที่โยงกับรัฐธรรมนูญที่เป็นกฎหมายแม่ในกฎหมายรัฐธรรมนูญก็พูดถึงเรื่องอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนะครับในเรื่องการยุบพรรคเขาก็เลยต้องไปออกกฎหมายลูกพ.ร.ป.พรรคการเมืองว่าไอ้การที่จะยุบพรรคเนี่ยมันบนฐานความผิดอะไรบ้างก็มีทั้งหมดประมาณ10มาตรานะครับในนั้นก็มีหลากหลายเรื่องรวมถึงการครอบงำจากบุคคลภายนอกรับเงินสนับสนุนจากนอกประเทศนะครับหรือว่าพรรคการเมืองไปสนับสนุนการชุมนุมทางการเมืองที่ก่อให้เกิดกระทบความมั่นคงปั่นป่วนวุ่นวายนะครับหรือว่าไปตั้งสาขานอกประเทศนอกจากนี้ก็ยังมีประเด็นหลักใหญ่ๆก็เป็นเรื่องของมาตรา92ที่เราก็ได้ยินกันมาตลอดนะครับในเรื่องของการล้มล้างการปกครองแล้วก็การเป็นปฏิปักษ์ครับคุณชูศักดิ์ก็บอกว่าเนี่ยก็จะดูเรื่องนี้แล้วพูดถึงสัปดาห์หน้าก็คือสัปดาห์นี้ว่าจะเสนอผมว่าน่าจะเข้าเกียร์ถอยแล้วนะเพราะว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้บรรยากาศเป็นอย่างนี้นะครับมันคนละเรื่องกับสัปดาห์ที่แล้วเลยแล้วก็คุณจูศักดิ์ก็พูดถึงเรื่องว่าเนี่ยแก้ไอ้พ.ร.ป.พรรคการเมืองตรงนี้นะครับเราไปแก้อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยให้เหลือโทษในการยุบพรรคนะครับ
ให้เหลือเรื่องเดียวก็คือมาตรา92ที่อาจารย์จุศักดิ์มองว่าเป็นเรื่องใหญ่ก็คือล้มล้างการปกครองแล้วก็เป็นปฏิปักษ์ส่วนประเด็นครอบงำทางการเมืองเนี่ยผมจำได้ตอนที่ร่างกันตอน60นะครับแล้วก็ร่างพ.ร.ป.ลูกเนี่ยเขามีประเด็นนี้ขึ้นมาก็เพื่อไว้ที่จะพูดตรงๆก็คือเล่นงานคุณทักษิณแหละครับเล่นงานในส่วนของเพื่อไทยเพราะว่าตอนที่คุณยิ่งรักมาเป็นนายกตอนนั้นเนี่ยก็มีการพูดกันว่าตอนเลือกตั้งก็คือทักษิณคิดเพื่อไทยทำนะครับตอนนั้นก็มีเรื่องของจำนำข้าวก็เป็นแนวทางที่โอ้โหสร้างวิกฤตเศรษฐกิจอย่างร้ายแรงเลยนะครับความสูญเสียมากมายมหาศาล อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะที่คุณชูศักดิ์ออกมาพูดคือคุณชูศักดิ์เนี่ยพูดเรื่องแก้รัฐธรรมนูญด้วยใน5มาตรา6ประเด็นที่ว่านะครับแล้วก็ยังพูดถึงเรื่องพ.ร.ป.พรรคการเมืองว่าเนี่ยจะแก้ในส่วนของการยุบพรรคนะครับก็คงต้องรอว่าสัปดาห์นี้จะมีการยื่นหรือไม่นะครับแต่ว่าร่างของเพื่อไทยเนี่ยเขายื่นมาแล้วแล้วก็คุณภูมิธรรมเมื่อวานนี้ก็ชี้แจงฟังแล้วผมว่ามันก็ขัดหูมากเลยนะประเด็นที่คุณภูมิธรรมบอกว่าเพื่อไทยไม่ได้เป็นคนที่เริ่มแล้วก็มีการเสนอของพรรคการเมืองเขาใช้คำว่าหลายพรรคผมฟังแล้วก็ยิ่งงงว่าเออหลายพรรคนี่มันจะเป็นหลายพรรคได้ยังไงในเมื่อในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลพรรคแกนนำหลักๆเขาก็ไม่เอาอย่างที่ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้ก็มีกำหนดการที่จะนัดคุยกันในวันอังคารหน้านะครับวันที่1ตุลาคมในส่วนของหัวหน้าพรรคการเมืองเพื่อที่จะหารือร่วมกันในเรื่องของแนวทางในการแก้รัฐธรรมนูญเพราะว่าถ้าเป็นร่างของรัฐบาลนะครับท่านผู้ฟังมันจะต้องเสนอเป็นร่างเดียวและจะต้องเป็นร่างที่มีความเห็นที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันครับแต่ก็แปลกใจว่าทำไมเพื่อไทยถึงรีบไปเสนอในร่างของเพื่อไทยก่อนนะครับใน5มาตรา6ประเด็นเนี่ยแล้วก็ใน2มาตราที่ไปเสนอแก้เนี่ยครับมันก็เป็นประเด็นข้อกฎหมายที่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาก็บอกไว้ครับว่าถ้าไปแก้ในเรื่องของหน้าที่และอำนาจขององค์กรอิสระเนี่ยก็จะต้องผ่านการทำประชามติก่อนอันนี้ก็ยิ่งงงว่าเอ๊ะระดับอาจารย์จูศักดิ์ไม่ได้พิจารณาในเรื่องนี้เพราะถ้าเข้าไปนะครับมันก็ต้องมีการร้องว่าคุณจะไปแก้ในเรื่องอำนาจหน้าที่ของทั้งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ศาลฎีกาเนี่ยมันไม่สามารถทำได้เพราะว่าในรัฐธรรมนูญเขาก็บอกไว้ว่าในเรื่องนี้เนี่ยต้องทำประชามติมันก็จะต้องใช้เวลากันอีกนะครับผ่านการทำประชามติซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายและการทำประชามติครั้งแรกที่จะทำนะครับก็คาดว่าจะทำในช่วงของการเลือกตั้งนายกอบจทั่วประเทศเพื่อลดรายจ่ายนะครับที่จะเกิดขึ้นเพราะถ้าทำประชามติต่างหากเนี่ยโอ้โห 2,000 กว่าล้านครับครับก็เลยต้องไปพ่วงในเรื่องของนายกอบจด้วยแล้วก็คงจะถามในเรื่องของความเห็นที่จะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยกเลิกรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับเดี๋ยวฟังเสียงคุณภูมิธรรมนะครับเอามาให้ฟังอีกมุมนึงนะครับว่าเออให้สัมภาษณ์เรื่องนี้อย่างไรโดยเฉพาะที่บอกว่ามันไม่ใช่การริเริ่มของพรรคเพื่อไทยเนี่ยฟังแล้วก็สุดงงเหมือนกันครับต้องกลับเรียนอย่างนี้นะครับเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ใช่ที่เริ่มจากพรรคเพื่อไทยนะครับมีหัวหน้าพรรคหลายส่วนได้แสดงความไม่สบายใจเรื่องนี้เราถึงได้เริ่มดำเนินการว่าอยากจะคุยกันแต่พอดีทางสภาเนี่ยเขาคุยกันในสภาก็เห็นว่ามันเป็นประเด็นที่เขาอยากทำนะครับเพราะนั้นถึงได้พยายามที่จะนัดคุยพรรคร่วมเพื่อจะคุยให้เป็นประเด็นที่ชัดเจนมากขึ้นมาขนาดนี้นะครับก็ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าอย่างไรแต่ผมคิดว่าก็ต้องถามว่ามีปัญหาไหมและเป็นปัญหาไหมผมว่าหัวหน้าพรรคร่วมทั้งหมดเห็นเหมือนกันนะครับถึงได้มีการพยายามที่จะคุยตอนนี้ว่าแล้วจะเอาอย่างไรแล้วจะเป็นประเด็นไหนหรือว่าจะรับทำเมื่อไหร่นะครับขณะนี้ก็รออยู่การประชุมซึ่งช่วงนี้ทุกคนก็มีภารกิจงานเยอะไม่ได้มีเรื่องนี้เรื่องเดียวนะครับแต่ว่าก็จะใช้เวลาในการที่จะพยายามคุยกันเจอกันก็คิดว่าก็คุยกันเป็นรายส่วนอยู่แล้วนะครับพยายามจะคุยให้ครบหมดแล้วก็ถ้ามีเวลาก็สรุปหรือถ้าคุยแล้วมันสรุปได้ตรงกันก็ไม่ต้องมีประชุมก็ได้ก็ถ้าคุณอนุชินไม่ออกมานะผมว่าคุณภูมิธรรมก็ยังเฉยๆนะแล้วก็คงต้องปล่อยในเรื่องนี้ให้เป็นไปตามกระบวนการหลังจากที่เพื่อไทยเขาเสนอแล้วความคืบหน้าในเรื่องนี้เนี่ยอาจารย์วันนอนะครับท่านฟังจำได้เนาะสัปดาห์ที่แล้วเราก็รายงานว่าอาจารย์วันนอเนี่ยเดิมนะครับท่านจะนัดสัปดาห์นี้แหละครับให้มีการอภิปรายในเรื่องของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญส
ซึ่งมันมีร่างในส่วนของประชาชนเขาเสนอเข้ามาแล้วก็มีเพื่อไทยเข้ามาเข้าใจว่าจะมี 3-4 ฉบับที่มีอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งอาจารย์วันนอนเนี่ยท่านก็บอกว่าปลายเดือนนี้คงจะยังไม่ทันนะครับเพราะว่ามันต้องเป็นการประชุมร่วมท่านก็เลยผัดไปว่านัดเป็นการประชุมในกลางเดือนหน้าตุลาคมและเรื่องหนึ่งที่จะเข้าไปก็เป็นเรื่องที่ของเพื่อไทยเสนอ5มาตรา6ประเด็นที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะครับแต่ว่าคุณภูมิธรรมก็บอกว่าเนี่ยสรุปไม่ได้ว่าอะไรอย่างไรแต่ทำไมเพื่อไทยถึงเสนอการแก้ลักษณะนี้ทั้งที่มันยังไม่มีการปรึกษาหารือกันในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าแปลกใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นเฉพาะคุณพลาดอนมาแล้วก็มีคุณจุลินนะครับแล้วก็มีคือระดับหัวหน้าเนี่ยมันมีของภูมิใจไทยพรรคเดียวนะครับที่ออกมาแต่ว่าในส่วนของชาติไทยพัฒนาคุณวราวุฒิผมว่าจุดยืนวราวุฒิไม่น่าต่างกันนะครับแต่ว่านักข่าวคงไม่เจอท่านก็เลยไม่ได้สัมภาษณ์หรืออย่างรวมไทยสร้างชาตินี่ใกล้คุณธนากรออกมาในส่วนของพลังประชารัฐนี่ก็แยกเป็นฝ่ายค้านไปแล้วนะครับแต่ว่ากลุ่มของคุณธรรมนัสก็อยู่ในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลเมื่อวานนี้ก็มีนักข่าวก็สอบถามนายกอุ๊ยนะครับคุณแพทองธารก็บอกว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันบอกถึงพรรคเพื่อไทยถอยไหมมันมีปัญหามีความขัดแย้งอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้คุณอุ๊ยนี่ก็คงหงุดหงิดอะดูบรรยากาศจากภาพที่เห็นก็คงหงุดหงิดกับคำถามเรื่องมันสะท้อนบอกถึงความขัดแย้งในพรรคร่วมหรือไม่แล้วก็ตั้งข้อสังเกตไม่อยากให้นักข่าวถามยุแยงแหมนักข่าวก็ต้องมียุแยงอยู่แล้วนะมันจะได้เป็นสีสันอย่างการมุมมองในส่วนของพรรคลงระดับเดี๋ยวฟังเสียงคุณอุ้งอิงหน่อยนะครับครับจริงๆแล้วก็ไม่อยากให้นักข่าวถามแบบนี้นะคะในเรื่องของการกลับลำเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าห้องครม.เรามีการคุยกันทั้งก่อนและหลังประชุมนะคะแล้วก็ถามความคิดเห็นเลยว่ายังไงเข้าใจค่ะว่าเวลาสัมภาษณ์เนี่ยถูกตัดบางคำพูดมันจะทำให้รู้สึกว่ากลับลำหรือไม่เห็นด้วยได้แต่ความจริงแล้วเราคุยกันหลังไมค์เราเข้าใจอยู่แล้วค่ะเมื่อกี้ก็ได้คุยกับทั้งท่านรองนายกหลายท่านนะคะแล้วก็ท่านหัวหน้าพรรคด้วยท่านรัฐมนตรีด้วยเรามีความคิดเหมือนกันว่าตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลควรเน้นย้ำคือเรื่องของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำท่วมหรือว่าจะเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็อยากจะบอกว่าถ้ารัฐบาลมั่นคงเสถียรภาพการเมืองมั่นคงประเทศชาติก็มั่นคงไปด้วยอันนี้นักข่าวก็ต้องช่วยกันในเรื่องนี้ด้วยค่ะเรื่องนี้ต้องพูดคุยกันนะคะรัฐบาลเข้มแข็งนั่นคือสิ่งที่ดีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นจำไว้ว่าเราก็อยากให้รัฐบาลเข้มแข็งต่อไปนะคะก็ขอให้นักข่าวไม่ถามอะไรที่เป็นการยุแยงนะคะนะโอเคณขณะนี้สิ่งที่เร่งด่วนที่สุดคือสถานการณ์น้ำท่วมค่ะเอาจริงคิดว่าถ้าหันมามองหน้ารัฐมนตรีทุกคนท่านรองทุกคนนะคะทุกคนมีความกังวลใจเรื่องนี้แต่ทุกคนจะแก้ปัญหาให้พี่น้องให้เร็วที่สุดอย่างเมื่อกี้ก็เพิ่งพูดเรื่องเยียวยากันไปแล้วก็เพิ่งพูดในเรื่องของการว่าเราจะสามารถปลดกรอบตรงนี้อย่างไรที่ให้ประชาชนได้รับเงินได้เร็วที่สุดอันนี้พูดภาษาง่ายๆเลยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราโฟกัสจริงๆมันไม่ได้ยุแยงเลยนะครับก็เป็นคำถามที่นักข่าวหรืออย่างเรานั่งคุยกันดูสถานการณ์เนี่ยมันยูเทิร์นน่ะมัน180องศามันกลับลำจริงๆอ่ะเพราะว่าในส่วนของคุณภูมิธรรมนี่ก็ยอมรับอยู่ว่ามันยังไม่ได้คุยกันในส่วนของพรรคร่วมแล้วคุณชูศักดิ์เนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวตั้งตัวตีนะเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหภาพสัปดาห์ที่แล้วนี่ลงจากรถมาสัมภาษณ์ยาวเลยแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องรัฐเรื่องเดียวไปพ่วงเรื่องพ.ร.ป.พรรคการเมืองซึ่งไม่ได้ถามพรรคร่วมเขาเลยนะพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยว่าพรรคอื่นเขาเอาด้วยไหมยังไงไหมผมว่านี่ก็เป็นบทเรียนของคุณชูศักดิ์นะที่เป็นอาจารย์แต่ว่าพอเป็นนักการเมืองเนี่ยบางทีเรื่องในพรรคนะครับมันต้องปรึกษาเลยแล้วก็ตกลงเอายังไงเพราะว่านี่ไปเป็นมาผมว่าอาจารย์วันนอนนี่ในการประชุมร่วมนะครับในเดือนหน้ากลางเดือนหน้าเนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเลื่อนออกไปเพราะว่าในส่วนของพรรคร่วมนี่มันก็ยังไม่มีความชัดเจนในประเด็นที่จะมีการแก้ไขนะครับครับเพราะเรื่องการกลับลำนี่ก็เป็นความรู้สึกที่เรารับรู้ได้นะครับว่าเดินหน้าอยู่ดีๆเป็นสูบเลยแล้วมาถึงวันนี้นี่ก็บอกว่ายังหาลือกันยังไม่ได้ข้อยุติในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลนะครับแล้วก็คำถามที่ผมคิดว่า
หลายฝ่ายคงงงว่าสิ่งที่คุณภูมิธรรมบอกว่าเนี่ยมันไม่ได้เป็นความริเริ่มของพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ว่ามีการหาลือกันแล้วก็มีหัวหน้าพรรคก็ไม่บอกว่าพรรคไหนนะครับผมก็มาไล่ดูท่านผู้ฟังคือบางทีเรานั่งวิเคราะห์ข่าวเนี่ยเราก็ต้องดูที่มาที่ไปว่าไอ้การเสนอแบบนี้มันมีสาเหตุจากอะไรเพราะว่าพรรคหลักๆที่อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาลตอนนี้มีพรรคร่วมรัฐบาลทั้งหมด14พรรคนะครับครับ14พรรค2กลุ่มการเมืองอสสเนี่ยประมาณ320ถึง325นะครับครับพรรคหลักก็คือเพื่อไทยนะครับแล้วก็มี5พรรคขนาดกลางขนาดเล็กนะครับที่ก็มีรวมไทยสร้างชาติประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาแล้วก็ประชาชาติคือใน5พรรคเล็กเนี่ยพรรคใหญ่พรรคเล็กเนี่ยครับผมเชื่อว่าคงไม่มีพรรคไหนที่จะไปเรียกร้องในเรื่องนี้เพราะว่าในส่วนของพรรคเหล่านี้เขาก็ไม่ได้มีปัญหานักการเมืองที่มีปัญหาเรื่องจริยธรรมที่มันร้ายแรงอาจจะมีในส่วนของภูมิใจไทยที่กรณีของคุณชาดานะครับแล้วอีก2กลุ่มการที่เหลือก็จะเป็นพรรคเล็กๆนะครับพรรคละคน2คนแล้วก็มี2กลุ่มการเมืองก็คือกลุ่มคุณธรรมนัสแล้วก็กลุ่มของไทยสร้างไทยนะครับที่มี3คน4คนก็มาไล่ดูแล้วเอ๊ะมันไม่หรือว่ามันจะเป็นการพูดคุยการร้องขอของพรรคกล้าทำ อันนี้เป็นข้อสังเกตของผมเองนะครับกล้าทำเนี่ยเขามีหัวหน้าพรรคชื่อคุณนฤมลแหมพี่แล้วพรรคนี้คนที่อยู่เบื้องหลังการแต่งจัดตั้งนะครับก็คือผู้กองธรรมนัสแล้วผู้กองธรรมนัสเนี่ยเขาก็ออกจากพลังประชารัฐมานะครับด้วยความเห็นที่ไปกันไม่ได้กับพรรคแล้วก็คือแตกหักนะครับขัดแย้งกันชัดเจนเดินหน้ากันไม่ได้แล้วก็อยู่ที่ว่าพรรคเขาจะขับหรือไม่ขับส่วนผู้กองธรรมนัสเขาก็คงอยากให้มีการขับออกเพื่อที่จะได้มาอยู่ในส่วนของพรรคกล้าทำที่ตั้งพรรคไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วผู้กองธรรมนัสเนี่ยก็เป็นนักการเมืองที่ก็ต้องถือว่าเคยอยู่เพื่อไทยนะครับพอมาร่วมงานกับพลังประชารัฐจากปี6162เข้ามาตอนนั้นคนไม่ค่อยรู้จักแต่ว่าชื่อท่านเนี่ยก็เป็นที่รับรู้กันละในยุทธจักรของข้างนอกนะครับก็คือรู้ว่าท่านก็เป็นนายทหารนอกราชการแล้วก็มีบทบาทโดดเด่นช่วยงานพรรคเพื่อไทยกันมาตลอดพอมาอยู่พลังประชารัฐก็ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกร้องให้ถอดถอนไปถึงศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็ยกคำร้องกรณีคดีความที่ออสเตรเลียที่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดแล้วก็เห็นว่าไอ้คำพิพากษาของศาลออสเตรเลียก็ไม่ผูกพันกับศาลไทยนะครับมันก็จบไปท่านก็เป็นรัฐมนตรีแต่ว่าพอมันมีเหตุการณ์ในกรณีของอดีตนายกไปเสนอคุณพิชิตขึ้นมามันก็เลยเป็นเรื่องที่เขาพูดกันเรื่องจริยธรรมจนมาถึงวันนี้ว่าไอ้เรื่องอย่างนี้หลายคนมันก็เข้าข่ายในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นของพรรคกล้าทำเนี่ยผมก็คิดว่าน่าจะมีการหารือกันพูดคุยกันเพราะไม่งั้นถ้าเป็นอย่างที่คุณภูมิธรรมว่าไม่ใช่เป็นความคิดที่เริ่มของเพื่อไทยแต่ว่าเพื่อไทยดันไปเสนอเป็นร่างของเพื่อไทยแล้วก็ไปแก้ตรงเรื่องนี้มันฟังยังไงนี่มันก็ฟังไม่ได้นะว่าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ธรรมนัสกับเพื่อไทยเนี่ยเขาก็เป็นพันธมิตรกันมาเก่าก่อนนะครับแล้วก็ความใกล้ชิดคุณธรรมนัสกับคุณทักษิณผมว่านี่ก็เป็นเรื่องที่เรารับรู้กันอยู่คนที่ติดตามการเมืองนะครับอันนี้ต้องบอกพี่เป๊ปมีหินไม่คือมีจมูกขาวพี่เป๊ปคือพอบอกว่าเอ๊หรือเป็นการเสนอของกล้าทำไปเสนอผ่านเพื่อไทยและทำให้ตัวคุณภูมิธรรมาออกตัวว่ามันเป็นการเสนอของพรรคร่วมเอ้ยผมว่ามันฟังขึ้นเพราะคนเดือดร้อนสุดสงสัยจะเป็นกล้าทำพี่เพราะว่าคงเล่นไม่ได้ใช่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 พี่เป๊ปคงเล่นไม่ได้เลยอ่ะแก้แบบนี้เนี่ยเป็นนักการเมืองรับเต็มๆนะใช่แล้วคนที่รับก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องจริยธรรมในอดีตและต้องการเสียงอย่างที่คุณชูศักดิ์พูดนะครับครับท่านก็บอกว่าเนี่ยมันต้องมีกรอบเวลาไหมไม่ใช่ว่าเสียงในอดีตเมื่อไหร่ก็ยังมาย้อนมาดูใช่แต่ปัญหาเรื่องจริยทำนี่มันก็เป็นเรื่องที่ผมว่าประชาชนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะดูว่าคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเฮ้ยในอดีตเขาเป็นคนแบบไหนยังไงมานะเคยมีถูกกล่าวหาอะไรก็มันสบายใจไหมมานั่งตำแหน่งตรงนี้คือถ้าแก้อย่างนี้นี่ก็คือคนที่จะถูกร้องจะทำต้องเป็นเรื่องที่อยู่ในศาลเท่านั้นนะครับมันก็แหมเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นที่จะตอบคำถามว่าไอ้พรรคการเมืองหลายพรรคมันไม่ใช่หลายพรรคอะคุณภูมิธรรมต้องไปสอบภาคใหม่เขาพูดหลายพรรคนี่พรรคอย่างพรรคอื่นเขาก็จะเดือดร้อนรวมไทยประชาธิปัตย์
ชาติไทยพัฒนาประชาชาติเนี่ยเขาไม่ได้เสนอนะครับถ้าพูดให้ชัดเจนไปเลยว่าก็มีพรรคอย่างกล้าทำหรือเปล่าที่มาเสนอแนวคิดตรงนี้แล้วก็รับลูกกันเลยอะไรเงี้ยครับห้ามยุแยงพี่เฟฟอย่าถามยุแยงอันนี้ไม่ได้ยุแยงนะอันนี้ถามตีนักข่าวก็ถามเรื่องว่ากลับลำใช่กลับลำนี่มันไม่ใช่ยุแยงเลยนะใช่ใช่ใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยูเทิร์นจริงๆเพราะว่าพอคุณภูมิทรัพย์ออกมาแบบนี้เนี่ยผมว่าต้องไปคุยกับคุณชูศักดิ์นะใช่ใช่มันต้องคุยกันให้เคลียร์ตรงนั้นนะครับแล้วคุณชูศักดิ์นี่บางทีพูดอะไรก็อาจจะคือพูดคงไม่ได้ดูสถานการณ์การเมืองอะไรเนี่ยครับแล้วเรื่องจริยธรรมนี่มันเป็นเรื่องที่โอ้โหผมว่าพรรคการเมืองใหญ่ยักษ์เขาก็อ่อนไหวกับเรื่องนี้แล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอ่ะเนาะในเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็วันนี้ก็ฟังชัดๆคุณอนุทินนี่ก็ย้ำเลยคุณเล่นการเมืองคุณก็ต้องผ่านการตรวจสอบแต่เขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าไปฟังเสียงคุณอนุทินสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้นี่ก็คนละโทนเหมือนกันนะครับแต่สัปดาห์นี้เนี่ยรอกว่าหล่อเฟี้ยวเลยพี่เป๊ปผมไปติดใจประเด็นเรื่องการแจกหมื่นคือหมื่นเนี่ยแจกวันนี้คือแจกเมื่อคืนนะครับแล้วปรากฏว่าไอ้ข่าวแจกหมื่นแทนที่จะคนกรี๊ดเฮอะไรกันเยอะแยะเนี่ยว่าได้เงินลาหมื่นหนึ่งแล้วกลายเป็นว่าข่าวรัฐธรรมนูญมันกลบเพราะว่ามันไปส่งผลต่อตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วดังนั้นเนี่ยมันควรจะดันในเรื่องที่มันเป็นนโยบายประชาชนเนี่ยเอาไปก่อนว่าประชาชนได้อะไรมันจะเป็นผลบวกเป็นกระแสบวกดันไปพูดแก้รัฐธรรมนูญมันมากลบเรื่องของตัวเองดังนั้นแสดงให้เห็นว่าจะคุณภูมิธรรมหรือจะคุณชูศักดิ์หรือแม้จะดันมาจากอาจารย์แหม่มสมมติว่าถ้าพี่เป๊ปพูดมันใช่มันโอกาสใช่มันเยอะมากพี่ซึ่งมันไปกลบเรื่องที่ตัวเองไปผลงานอ่ะมันน่าเสียดายพี่เป๊ะไม่ใช่อะไรหรอกแต่อันนี้ก็ไม่ได้ยุแยงนะอันนี้พูดแบบตรงๆ10มาตรการเร่งด่วนนะมันไม่มีเรื่องว่าทำไมดูนะใช่แล้วที่คุณมาเสนอแก้เนี่ยหลังจากที่แถลงนโยบายไปไม่กี่อาทิตย์เองเนี่ยครับใช่พี่แล้วคุณบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนคือมันย้อนแย้งกันมากในส่วนของไปกับทางเพื่อไทยนะครับเพื่อนพรรคเนี่ยผมว่าเขาต้องไปทบทวนการบริการชาติแล้วก็คุณภูมิธรรมที่รับผิดชอบในส่วนของการเงินความมั่นคงอะไรด้วยครับท่านต้องไปกลับไปดูใหม่ให้มันชัดเจนแหละไม่งั้นเนี่ยมันสับสนแล้วมันก็เลยมีคำถามยุ่งยากอย่างที่นายกว่านะครับเข้าใจหมดพี่เป๊ปเราพักก่อนเดี๋ยวกลับมาต่อเพราะว่าการเมืองก็เข้มข้นมีอีกหลายดอกที่เดินไปถึงจุดเปลี่ยนว่าอย่างนั้นครับมีทั้งผบ.ตร.คนใหม่สมช.คนใหม่และการพูดคุยสันติสุขจะเดินทางอย่างไรนะครับพี่เป๊ปครับก็รองภูมิธรรมนี่ท่านก็เป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็รับผิดชอบในเรื่องงานความมั่นคงนะครับและเรื่องการแต่งตั้งเลขาสมช.ผบ.ตร.ก็อยู่ในคือได้รับมอบเนาะได้รับมอบจากนายกก็คงในส่วนของกตร.นายกต้องเป็นประธานนะครับก็น่าจะเป็นคุณภูมิธรรมที่แทนได้รับงานตรงนั้นไปแล้วก็ในส่วนของผบ.ตร.ท่านใหม่นะครับ30กันยานี่ท่านต่อสากนี่ท่านก็เกษียณนะครับครับทีนี้เหตุการณ์นี่มันวันที่25แล้ววันพุธก็ใกล้ไม่มีวาระประชุมกตร.ในการเลือกตัวผบ.ตร.ท่านใหม่นะครับก็เข้าใจว่าน่าจะยาวไปน่าจะถึงเดือนหน้าอันนี้ก็ปีที่แล้วก็ลักษณะนี้นะครับแล้วก็การแต่งตั้งในส่วนนี้เนี่ยก็ถูกโยงครับว่าถ้าพลาดหลังจากตรงนี้ก็จะต้องสลับไปเป็นเลขาสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับนี่ก็มีการคาดการณ์กันเช่นกันว่าปีนี้รัฐบาลจะเอาในตำรวจใหญ่เนี่ยครับจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่พลาดหวังตำแหน่งผบ.ตร.แล้วเนี่ยครับมาโยกมาเป็นเลขาสมช. อย่างปีที่แล้วไหมปีที่แล้วพลเอกรออินทไพโรจน์นะครับท่านก็ถูกโยกมาหลังจากที่ทางนายกคุณเศรษฐาตอนนั้นก็จิ้มเลือกท่านต่อศักดิ์ขึ้นมาเป็นผู้ชาญบุรีชาตินะครับครับแล้วก็อำนาจในการเสนอเนี่ยอยู่ที่นายกนะครับไม่เกี่ยวว่าจะต้องเสนอคนที่อาวุโสสูงสุดหรือไม่คือให้เป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีเลยเพราะปีที่แล้วนั้นก็มีพิจกนะครับครับคุณสุรเชษฐ์เนี่ยอาวุโสสูงสุดแต่ว่าไม่ถูกเสนอชื่อก็ไปเสนอต่อจากก็มีประเด็นร้องเรียนแต่ว่าก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่ากฎหมายเขาเขียนไว้ครับหลุมหลวมก็คือไม่ได้ระบุครับก็เป็นยุนพินิจเลยเพราะนั้นในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยครับตอนนี้ที่อาวุโสสูงสุดนะครับก็คือบิ๊กตายพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะครับท่านเป็นเตรียมทหาร25นะครับครับแล้วก็จะเกษียณเนี่ยในปี69ก็อีก2ปีแล้วก็เป็นนายตำรวจใหญ่ที่เคยรักษาการในส่วนของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติช่วงที่ปีที่แล้วมีความขัดแย้งกันชัดเจนระหว่างท่านต่อศักดิ์กับท่านโจ๊กนะครับ
แล้วก็วันนี้นี่ก็เป็นอาวุโสอันดับหนึ่งนะครับอันดับรองมาก็จะเป็นพลเอกธนาชูวงศ์ท่านนี้เป็นเตรียมทหาร26นะครับครับแล้วก็รุ่นเดียวกับผบ.ทบ.ท่านใหม่ที่กำลังจะขึ้นมาเป็นในเดือนตุลานะครับพลเอกพนาครับขอจุ๊บคือผมบอกรุ่นให้ท่านผู้ฟังฟังให้เห็นนะครับว่าในกองทัพในฝ่ายความมั่นคงเนี่ยไอ้ความเป็นรุ่นเนี่ยมันจะส่งสัญญาณเห็นภาพใช่ๆคอนเนคชั่นที่มันมีนะครับครับเพราะว่าผบ.ตร.ท่าน25ส่วนคุณธนานั้น26นะครับแล้วก็ยังมีอีกท่านนึงเป็นผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็รักษาการรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจโทประจวบวงศุขท่านนี้ก็ถูกมองเช่นกันครับว่าอาจจะมาเป็นแคนดิเดตในส่วนของเลขาสบช.นะครับหรืออาจจะได้รับการจิ้มแล้วก็เลือกเป็นผบ.ตำรวจคนใหม่ก็ได้เพราะว่าท่านนั้นเติบโตทางภาคเหนือเคยเป็นผู้บัญชาการภูธรภาค5นะครับที่เชียงใหม่นะครับแล้วก็ความใกล้ชิดกับสายการเมืองในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยสายบ้านจันทร์ก็จะเป็นแฟกเตอร์นึงนะครับในการพิจารณาเสนอชื่อเพราะว่าการปรับย้ายในส่วนของตำรวจเนี่ยมันไม่เหมือนของเหล่าทัพนะครับท่านผู้ฟังเหล่าทัพนั้นก็มีกฎหมายพ.ร.บ.จัดระเบียบกระทรวงกลาโหมการเสนอชื่อนี่มันต้องเป็นขั้นตอนแล้วก็ในการที่จะเลือกผบ.เหล่าทัพเนี่ยมันก็จะเป็นการเลือกของผบ.ท่านที่กำลังจะเกษียณนะครับแล้วก็ต้องผ่านคณะกรรมการ7ท่านในพรบจัดระเบียบ7ท่านที่ว่านี่ก็จะมีฝ่ายการเมือง2คนครับฝ่ายข้าราชการประจํา5ท่านนะครับซึ่งฝ่ายการเมืองนี่ไปล่วงไม่ได้เลยแต่ในส่วนของตำรวจเนี่ยเป็นดุลพินิจของนายกอย่างเดียวเลยครับครับเสนอเข้าไปบอร์ดเอาด้วยไม่เอาด้วยถ้าบอร์ดเอาด้วยก็ได้เป็นนะครับถ้าบอร์ดไม่เอาด้วยก็เสนอใหม่ก็ยันกันต้องรอลุ้นครับว่าทางรองภูมิธรรมเนี่ยท่านจะจิ้มเลือกใครนะครับอิตาลัตอาวุโสสุดนะครับครับแล้วก็มีคุณธนาชูวงศ์แล้วก็มาพลตำรวจโทประจวบวงศุขนะครับสามท่านนี้ถ้าดูแล้วเนี่ยกิตรัตน์นี่ท่านน่าจะเต็งหนึ่งนะด้วยความที่อาวุโสนะครับแล้วก็เคยเป็นรักษาการแล้วก็ได้รับความไว้วางใจแต่ว่าการเมืองในสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันก็ขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัยนะครับรวมถึงคอนดิชันที่มีด้วยเพราะนั้นคนที่พลาดจากตรงนี้สมมติว่าถ้าเกิดเป็นพลตำรวจเอกประจวบท่านได้เป็นเนี่ยกิตรัตน์ที่อาจจะถูกโยกมาเป็นเลขาสมช.อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เคยเกิดเรื่อยๆวิเคราะห์กันนะครับว่าเอ๊ะมันถ้าจะไม่ให้ลูกหม้อขึ้นมันก็ต้องเอาคนนอกเข้าไปแต่เมื่อวานนี้ผมว่าถ้าใครฟังรองนายกภูมิทำให้สัมภาษณ์นะครับโดยเฉพาะคนในสมช.เนี่ยแหมต้องตีปี๊บดีใจนะครับโอ้เหรอเพราะว่ามีการถามว่ามีข่าวว่าเลขาสมช.ท่านใหม่เนี่ยจะเป็นนายตำรวจท่านผู้ใหญ่คุณภูมิธรรมกล่าวว่าข่าวลือทั้งนั้นตนยังไม่ได้คิดเลยเพียงแต่อ่านจากความเห็นต่างๆน่าจะเป็นคนในสมช.ซึ่งตนก็จะทำให้ดีที่สุดให้ทุกฝ่ายเห็นว่าเรามีหลักการในการพิจารณาแต่งตั้งเลขาสมช.โอ้โหพูดแบบนี้นี่ถือว่าได้ใจนะสมช.เลยเป็นเขาฟังนี่เขาจะดีใจนะครับเพราะว่าผมเองก็สนับสนุนให้เอาคนข้างในเนี่ยอย่างพี่ชัดชัยบางช่วนนะครับท่านจะเกษียณ70รับราชการในสมช.นี่มายาวนานนะครับแล้วทำงานกับทหารเนี่ยไปกันได้ดีเลยไม่มีความขัดแย้งเลยเพราะนั่นใต้คุณชัดชัยเนี่ยที่ไปกังวลว่าเข้าใจพี่เบ๊บมันจะไปซ้ำบทเรียนปี65ตอนนั้นนะครับ มันยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับฝ่ายความมั่นคงเนี่ยที่มันจะราบรื่นก็คือฝ่ายการเมืองต้องไม่ไปล้วงลูกไม่ไปวุ่นวายยุ่งเกี่ยวในงานของฝ่ายความมั่นคงซึ่งในปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าทำได้ดีมากนะความขัดแย้งนี่เราไม่เห็นนะครับแล้วก็ในช่วงคุณสุทินมาเนี่ยพอเป็นคุณภูมิธรรมมานะครับแล้วประเด็นสมช.นี่เป็นการให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้อ่านแล้วก็บอกเออถ้าบอกว่าเพื่อไทยนั้นมีหลักคิดในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ยังบอกว่าจะเป็นคนในสมช.เนี่ยถ้าเป็นคนในสมช.ก็ตีปี๊บท่านชัดชัยบางช่วงนี้ไม่ได้เลยนะครับแล้วเพราะว่าท่านเป็นรองแล้วก็ท่านก็เป็นข้าราชการประจำที่ก็ท่านก็รับทราบสถานการณ์ในส่วนของสมช.มาตลอดนะครับตั้งแต่ปี58ครับท่านผู้ฟังใช่คือกลัวนะเดี๋ยวนายทหารเนี่ย78คนขึ้นไปเป็นเลขาสมช.แล้วก็มาเป็นตำรวจเมื่อปีที่ผ่านมานะครับครับแล้วปีนี้นายกไม่ใช่เป็นทหารแล้วเป็นพลเรือนที่แพทองทานนะครับแล้วรัฐมนตรีกลาโหมก็ไม่ใช่ทหารเข้าใจหลักคิดเนี่ยผมว่ามันต้องเปลี่ยนไป อยากให้มองอย่างที่อดีตนายกชวนนะครับท่านบอกว่า
คนที่เติบโตในหน่วยราชการของเขาเนี่ยถ้าเขาไม่มีความสามารถเนี่ยมันไม่มีทางที่จะไต่เต้าขึ้นมาถึงจุดสูงสุดได้นะครับเมื่อมาถึงตรงนี้แล้วโอกาสที่จะแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการในส่วนในหัวหน้าหรือหน่วยงานนั้นๆเนี่ยมันก็ต้องให้น้ำหนักกับคนในสำนักงานตรงนั้นไม่ใช่ไปเอาคนนอกเข้ามานะครับเพราะนั้นสิ่งที่ทางคุณทำให้สัมภาษณ์เนี่ยผมว่าแหมฟังแล้วชื่นใจมีลุ้นมีลุ้นครับ คือมีลุ้นก็กลัวจะอกหักคือไม่อยากให้อกหักเพราะว่าคือถามว่าเชียร์ไหมเราก็ต้องเชียร์คนทำงานนะพี่เป๊ปเอาพูดตรงๆนะว่าแต่ไม่เกี่ยวนะไม่รู้จักท่านส่วนตัวด้วยพี่เป๊ปยังคุ้นคลีแต่ว่าแต่เชียร์คนทำงานแต่ประเด็นคือการเมืองก็มักจะเอาตำแหน่งเนี่ยไปแก้ปัญหาเก้าอี้ซึ่งอันนี้ก็เข้าใจมันเป็นอย่างนั้นทุกทีแล้วพอเป็นอย่างนั้นก็จะข้ามห้วยแล้วก็จะแก้ปัญหาการเมืองไปเพื่อเอาเก้าอี้เนี่ยมาตอบแทนหรือว่ามาจัดระเบียบกันเพราะฉะนั้นคนทำงานหรือว่าคนที่เติบโตมาในทิศทางนั้นเขาก็จะต้องเจ็บอ่ะมันก็น่าเห็นใจทีนี้เอาละเป็นคนประจวบมานะซึ่งผมยังมองว่าไม่น่าเป็นท่านแต่เราไม่รู้การเมืองในประเทศไทยสุดท้ายก็จะจิ้มยังไงเพราะมันอยู่ที่นายกถูกต้องนายกให้คุณภูมิธรรมแล้วคุณภูมิธรรมเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องสายตรงที่ไปดูข้างหลังครับมันมีสายตรงที่มันติดเนี่ยที่เป็นคนจิ้มโดยตรงเพราะนั้นเป็นตำรวจนะครับผมว่าเป็นอะไรเขาแม่นที่เป็นไปได้ถ้าคุณประจวบมาเนี่ยคุณกิตติรัตน์อาจจะไขว้มาเป็นเลขาสมช.มันก็เป็นเรื่องที่เราพูดไปล่วงหน้านะครับว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเป็นอย่างที่คุณภูมิธรรมให้สัมภาษณ์รอๆเนี่ยก็ที่จะใส่ดูแต่งตัวรอไว้เลยครับลองดูหมดเวลาพอดีพี่เป๊ปเราลองดูแล้วก็มองข้ามช็อตไปนะแปลว่าทิศทางไหนมันเกิดขึ้นได้บ้างแต่พวกเราอยู่กับบรรดาเราก็เข้าใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นสุดท้ายเราก็ต้องถอนใจเฮ้ยไปยาวๆแต่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นมันก็เป็นมิติใหม่อย่างว่านะแล้วมันก็ควรจะเกิดสักทีด้วยเอาละครับขอบคุณมากครับพี่เป๊ปเจอกันวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับFM 105 Smile Thailand